เดี๋ยวต่อไปนี้ก็พยายามทำออกมาเรื่อยๆครับก็ให้ประสบการณ์ที่คำแนะนำอะไรแล้วบ้างเยอะมากเลยครับพี่ทั้งในเรื่องเพลงการตั้งตัวทุกอย่างเลยวินัยทุกอย่างเลยครับจากนี้พี่ป๊อปมีแผนที่จะทำโปรเจกต์อะไรเห็นบอกว่ารอโปรดิวเซอร์พี่อะไรนะพี่โอ๋ใช่ไหมครับอ๋อจริงๆก็มีจะทำอัลบั้ม2แต่น่าจะปีหน้าแต่ปีนี้น่าจะเป็นศิลปินใหม่ๆเดี๋ยวจะมีคุณพิมพ์ลิพายนะครับแล้วก็คุณพิมพ์ลิพายก็น่าจะมาเป็นแรปเปอร์เต็มตัวซึ่งน่าจะได้ชมกันได้ฟังกันเดือนหน้าแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของเบอร์โบแล้วก็น้องๆอีกเยอะพี่ก๊อฟขาขอถามเรื่องสุขภาพพี่ก๊อฟบ้างครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ก๊อฟตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการควบคุมเบาหวานอยู่นะก็ยังเป็นเรื่องปกติของการคนเป็นเบาหวานก็พยายามควบคุมน้ำหนักควบคุมเบาหวานมีอะไรที่มันแบบว่าต้องระวังเป็นพิเศษก็เรื่องการกินเลยครับพี่แต่ว่าพอช่วงก่อนเราได้ทำสลิปเทสแล้วรู้สึกว่าหลับสบายขึ้นช่วงนี้ก็จะดีสุขภาพดีที่ตัวพี่กังวลอะไรกับการต้องปรับชีวิตปรับทุกอย่างช่วงนี้กังวลเรื่องการนอนไม่เป็นไรเพราะว่ามันต้องประชุมหรือมันต้องมอนิเตอร์ค่ายอะไรนี่นะถ้าการทำงานในวงการมันก็ชีวิตมันยากประมาณนั้นแต่ว่าไม่ทำจะยากกว่าดีแล้วที่มีงานครับแต่ว่าก็ถือว่าแบบว่าปรับตัวได้ดีครับผมอย่างเครื่องช่วยแต่ตอนนอนหลับพี่ก็ไม่ใส่ไหมครับทุกวันนี้ต้องใส่มีแล้วดีมากเลยครับมีแล้วก็รู้สึกว่าช่วยได้ดีมันจะคงเป็นภาระในการนอนของเราอยู่ไหมครับกลายเป็นตัวช่วยในการนอนหลับสบายไปหมดตอนนี้ไม่มีแล้วจะรู้สึกแย่จริงๆมันต้องใส่ไปนานสักแค่ไหนก่อนต้องใส่ไปตลอดชีวิตครับยกเว้นอาจจะต้องไปผ่าตัดอะไรซึ่งเริ่มสายหมายความว่าสิ่งที่ทำได้คือตอนนี้คือปรับตัวให้ชินกับมันต้องครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของอายุที่เยอะขึ้นมันก็เป็นเรื่องของไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องปกติครับถามพี่ก็เป็นเรื่องค่ะน้องชูใจมีทัศน์มีจักรการน้องมีแบบของตัวเองใช่ไหมครับเป็นไปยังไงน้องช่วงนี้คุณแม่เขาจะชอบให้ถ่ายรูปฟิล์มต่างๆแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาก็มักจะได้ไปสตูดิโอแล้วก็เก็บภาพพี่เก็บภาพในการทำงานอะไรเงี้ยบางรูปเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจจนทางโปรฟิตเขาทำในเทศกาลเขาก็ติดต่อของผู้แสดงแล้วอย่างฝีมือลายมือที่เราแบบฝึกเองอะไรเองถ่ายเองครับถ่ายเองคุณแม่ก็เอากล้องให้เฉยๆคุณแม่ก็บอกว่าฉันก็ระยะประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ฝึกถ่ายเองถึงขั้นมาแต่ว่าเป็นศิลปินแนวนี้แล้วไม่ได้คิดว่าเป็นศิลปินจริงๆตอนนี้อะไรสนุกให้เขามองนะมันเขายังเล็กอยู่ไม่ได้คิดจะอะไรจริงๆดันแค่ไหนกับเรื่องนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องแค่สนับสนุนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะไม่สนับสนุนได้ให้เขาเลือกเองเห็นผลงานลูกแล้วเราก็ประทับใจเห็นผลงานลูกสาวเราก็แบบประทับใจครับคือเขาอายุ5-6 ขวบแล้วก็วันนี้ก็เหมือนแบบทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีครับผมก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็น่าภูมิใจอย่างน้องอินกับเรื่องนี้มากขนาดไหนตรงนี้ก็อินครับอินกล้องฟิล์มครับก็พยายามถ่ายเยอะๆราคาก็หนักเหมือนกันนะครับโอ้กล้องฟิล์มถูกเลยพี่กล้องฟิล์มราคาหลักพันนะครับราคาฟิล์มอ่ะนะแล้วทุ่มไม่เต็มที่ไหมคะเรื่องนี้อะไรนะฮะทุ่มไม่เต็มที่ไหมคะเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณแม่เลยเพราะเงินไม่ได้อยู่กับผมอยู่แล้วน้องพอเขามีตำแหน่งราชการของตัวเองพี่กล้องเห็นความแบบว่าภูมิใจในตัวเองก็แบบตัวเขาแบบความภาคภูมิใจในเขาก็ดีใจครับแล้วก็วันนั้นตอนที่เขาไปพี่ก็เอาดอกไม้มาอะไรให้เขาดีใจครับก็ดีใจได้ขนมเป็นลูกโป่งได้เลยครับถ้าน้องจะเดินสายดีจริงๆก็แล้วแต่จริงๆสายไหนก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นครับขอบคุณมากครับพี่อาจจะยินเสิร์ตข้างหน้า